ครับสวัสดีครับทุกท่านผมปิยพงษ์หันติโยนะครับก็จะขออนุญาตนำเสนอหลักการทำงานภายในหอการแบบกะนะครับของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมีก็ก่อนอื่นจะขออนุญาตเรียนชี้แจงว่าหอการที่ทุกท่านได้เห็นนะครับก็ผมเป็นคนออกแบบร่วมกับตัวบริษัทนะครับขั้นตอนการทำงานที่ผมอยากจะวางกรอบไว้ก่อนที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการเทสรันบนตัวไพลอตนะครับผมได้วางกันประมาณ4ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนแรกก็อย่างที่ผมบอกว่าเราควรจะดำเนินการบนตัว process simulation นะครับตัว process simulation เนี่ยซึ่งผมให้ความสำคัญมากๆเพราะว่าเราจะต้องคาดว่าทำนายตัวคุณสมบัติหรือ thermo property หรือ physical property นะครับของตัวสารที่เราจะนำมากันในตัวหอกันนะครับเพื่อดูจุด boiling point แล้วก็ตัวดูค่า density เบื้องต้นนะครับแล้วก็ azeotope แล้ว step แรกเนี่ยจะเป็นการเช็คตัว material safety data sheet ของตัว3สารที่ทาง PGTGC ได้เสนอมานะครับเบื้องต้นว่าเป็นอันตรายแล้วก็มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนหากมีการโอเปเรตหรือขึ้นกันในตัวของการแบบไพลอตนะครับต่อมาสเต็ปต่อมาสเต็ปที่2หลังจากที่เรามีการคำนวณหรือแปลผลจากตัว process simulation เรียบร้อยนะครับสเต็ปที่2ในที่ผมอยากจะให้ทำก่อนที่จะขึ้นตัวหรือทำคู่ขนานนะครับไปก็ได้ก่อนที่จะขึ้นคู่ขนานนะครับตัวไพลอตแพนก็คือตัวเบนสเกลตัวเบนสเกลเนี่ยผมก็จะให้ความสำคัญมากในกรณีของตัว validate ตัว result ที่มาจากตัว process simulation นะครับเพราะตัว result จาก process simulation เนี่ยจะเป็นตัวบอกหรือทำนายเบื้องต้นว่าหากเราขึ้นกันจริงบนสภาวะที่ process simulation ได้คำนวณแล้วความบริสุทธิ์หรือ product ที่ได้ออกมาเป็นไปตามที่ process simulation หรือเป็นไปตามที่เราคาดการหรือคาดหมายไว้ไหมซึ่งตัวนี้จะสำคัญมากเพราะมันน่าจะเกี่ยวกับตัว temp แล้วก็ตัว pressure แล้วครับในการรันนะครับแล้วก็ส่วนตัว bench scale เนี่ยมันจะทำเป็นตัวเขาเรียกว่า standard curve ในการกลั่นนะครับเบื้องต้นของตัวทำตัวกราฟมาตรฐานนะครับหลังจากการกลั่น2สเต็ปเนี้ยที่ผมอยากจะให้ความสำคัญก่อนเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าไปสู่ของสเต็ปที่3ซึ่งเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยได้มาเยี่ยมชมของตัวหอการของผมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับแล้วเข้ามาตัวสเต็ปที่4ก็คือการลงมือการทำนะครับซึ่งตัวเนี้ยหอการของผมที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยก็จะมีเค้าเรียกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อมีการปรับค่าที่หลากหลายหรือค่าที่ซับซ้อนที่มากขึ้นนะครับเพื่อนำไปสู่ค่าความบริสุทธิ์แล้วก็สามารถมีระบบคอนโทรลได้ด้วยนะครับย้อนกลับมาก่อนที่จะเข้าสู่ตัว process simulation เราต้องเช็คตัว boiling point ตัวเขาเรียกว่า warm fraction ของตัวแต่ละสารที่ทาง PTTGC ให้มานะครับเบื้องต้นที่ผมเช็คมาว่าจากอินเทอร์เน็ตก็คือ144ซึ่งตรงกับตัวข้อมูลใน process simulation หรือตัว Aspen ของผมลำดับที่2ตัวเป็นตัวของsulfuric acid นะครับก็คือมีเทมที่ประมาณ336นะครับแล้วก็ตัวเอสเตอร์ที่ผมเลือกมาคือเทมที่ประมาณ214นะครับเบื้องต้นพวกพานุอีกเนี่ยก็ถ้าจะมาดูความอันตรายก็คือมีสามารถลุกติดไฟได้อันดับ2นะครับลำดับ2ก็คือต่ำกว่า200ฟาเรนไฮต์ซึ่งถือว่าก็อันตรายอยู่นะครับกลับมาดูตัวเลขที่3เนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งคนที่จะขึ้นกลั่นหรือคนที่จะโอเปเรตเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างนี้ต้องมีเรียกว่า PPE นะครับหรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับอย่างรัดกุมที่ผมเป็นห่วงนะครับมากๆในส่วนของตัวโพพานอิกแอซิดเนี่ยจะไม่ทำรีแอคชั่นหรือไม่ทำรีแอคทิวิตี้กับตัวน้ำหรือตัวสารอื่นๆนะครับเบื้องต้นถัดมาตัวซัลเฟอริกแอซิดที่มีความที่มีองค์ประกอบของสารเนี่ย 1% by volume ก็ถือถ้ากันจำนวนมากถือว่าอันตรายนะครับในกรณีนี้ก็จะเหลือมาเห็นก็คือแน่นอนว่าระดับ3ที่เป็นมีผลต่อสุขภาพและสิ่งที่สำคัญคือ2เนี่ยสามารถทำปฏิกิริยากันน้ำนะครับอย่างรุนแรงซึ่งถือได้ว่าคนกันหรือคนปฏิบัติงานเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับคือห้ามถูกน้ำนะครับส่วนตัวเอสเตอร์เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเข้าใจว่าปตท.น่าจะอยู่ในกระบวนการของการวิจัยนะครับซึ่งผมก็อาจจะเซิร์ชตัว boiling point ที่ใกล้เคียงมาซึ่ง
ก็มีความอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นสารโรแมนติกหรือโซ่ลิงนะครับเป็นสารโรแมนติกซึ่งอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนอย่างที่เรียนสเต็ปแรกคือเป็นการเช็คตัวอัลซีโอโทปนะครับว่า2สารหลักๆที่เป็นโพรพาเนโอิกแอซิดกับตัวเอสเซอร์เนี่ยมีสามารถกลั่นและแยกออกจากกันได้ไหมซึ่งผมได้ซิมูเลตที่1 ATM นะครับจะเห็นได้ว่ากราฟตัวvapor liquid equilibrium พิสูจน์เห็นได้แล้วว่าตัวเอสเซอร์ที่มี2มีองค์ประกอบนะครับที่ทางปตท.ให้มานะครับก็สามารถแยกเป็นแบบ simple distillation หรือกันอย่างง่ายได้แยกออกจากกันนะครับก็ดูลักษณะของตัว temp boiling point ที่มีระยะห่างค่อนข้างมากนะครับมากกว่า25องศาซึ่งคาดว่าน่าจะกันออกมาแล้วก็มีความบริสุทธิ์เป็นไปได้บริสุทธิ์สูงนะครับแล้วผมได้จำลองของสภาวะที่เป็น 0.5 ATM นะครับแล้วคือเป็นแบล็คคัมนะครับก็จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยลดลงจากบอยลิ่งพอยต์ของตัวโพรพาเนตแอซิดเนี่ยจาก140เหลือประมาณ120นะครับก็จะประหยัดพลังงานไปได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเอสเตอร์เนี่ยก็อยู่ประมาณ188นะครับถือว่ากันได้ชัดเจนนะครับออกก็จะกันต่อมาเช็คตัว TXY diagram นะครับก็คือดูลักษณะของแน่นอนว่าการกันเนี่ยเป็นแบบ vapor liquid equilibrium เราจะต้องมีการเช็คตัว TXY diagram ก่อนนะครับก็จากที่ข้อมูลทาง PTTGC ให้มานะครับที่ 0.2 ที่เป็น X fraction นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าผมลากเส้นที่ 0.2 component ที่เป็นตัว propanoic acid นะครับ0เนี่ยหมายถึงPure ester ก็คือมีอุณหภูมิ boiling point อยู่ที่ประมาณ214นะครับหลังจากนั้นเนี่ยใส่เพิ่มของตัว propanoic acid จนกระทั่ง pure propanoic acid ก็อยู่ที่ประมาณ141ก็จะเห็นได้ว่ากราฟนี่จะโชว์แบบนี้นะครับผมเริ่มจากที่ตัว xp หรือ x propanoic acid ที่ 0.2 นะครับที่เป็น mole fraction หรือ volume fraction ก่อนจะเห็นได้ว่า temp boiling point เนี่ยที่กันที่อุณหภูมิที่บรรยากาศนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะต้องมันจะเริ่มระเหยที่184นะครับที่ 0.2 184องศานั่นหมายความว่าถ้าเราจะกันแล้วโอเปเรตไปที่ pilot scale ต้องเปิดฮีเตอร์อย่างน้อยที่184ขึ้นไปนะครับมันถึงจะระเหยแล้วก็คอนเดนซ์กันเป็นตัวกลับมาดูรากไทม์ไลน์เข้ามาจะเห็นได้ว่าตัว Y component อยู่ที่ประมาณ 0.65 นะครับby volume หรือ by mole fraction ตัวเดียวกันนะครับต่อมาถ้าผมเลือกกันที่ 0.5 หรือทำเป็นบรรยากาศนะครับก็จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยจะลดต่ำลงที่จะเริ่มระเหยจาก185เหลือ158โดยประมาณนะครับโดยประมาณที่ black cum ที่ 0.5 นั่นหมายความว่าตัว black cum ที่ 0.5 เนี่ยก็จะต้องทำการแว็กแล้วเปิดอุณหภูมิหรือฮีเตอร์อยู่ที่ประมาณ150-160เป็นขั้นต่ำนะครับในการที่ออกมาเป็น Y component ที่ประมาณ 0.68 โอเคนะครับต่อมาถ้ากันที่บรรยากาศที่สุดๆก็คือ 0.1 ATM นะครับที่ผมลองจำลองมาก็จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิต่ำสุดที่ตัวโพรพาโนอิกแอซิดจะระเหยได้อยู่ที่ประมาณ111นะครับ111ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะลากไทม์ไลน์มาก็จะได้ตัว Y หรือตัว I ระเหยนะครับที่เป็น Y component นะครับที่เป็น 0.74 ตรงนี้ผมเลยนำ3กราฟเนี่ยมาสรุปแล้วพล็อตเป็น3กราฟให้ทุกท่านได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเมื่อกลั่นที่สภาวะบรรยากาศสุดๆจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิก็ต่ำลงอุณหภูมิในการกลั่นก็จะต่ำลงนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากในการเข้าไปดูตัว equipment ของตัว1ทั้ง lab scale 2ทั้ง pilot ว่าสามารถ operate หรือดำเนินสภาวะได้ที่ตามที่ process simulation ได้คำนวณไว้ไหมนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะยึดถือเอา158แล้วที่ 0.5 ATM เป็นเบื้องต้นนะครับในการเข้าไปในกันในตัว bench scale แล้วก็ตัว pilot ต่อมาx และ y component เราก็จะมาดูต่อว่าถ้ามันเป็นตัว vapor liquid equilibrium ตัว x และ y component จะเพิ่มขึ้นไหมสอดคล้องกับตัว
ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็น TXY แน่นอนนะครับว่าข้อมูลมันจะสอดคล้องกันตรงที่เมื่อผมแวกค่ําจากบรรยากาศไปสู่ 0.1 ATM จะเห็นได้ว่าตัว Y component เนี่ยจะมีการระเหยมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือตัวความเข้มข้นของไอระเหยจะมากยิ่งขึ้นนะครับของตัว propanoic acid นะครับ propanoic acid ที่ผม base on ไว้โอเคนะครับต่อมาตัวที่ขาดไม่ได้คือตัวความหนืดนะครับความหนืดที่จำเป็นจะต้องวิเคราะห์เพราะว่าการนำสารมากั่นแล้วเนี่ยเราต้องเช็คว่ามันใกล้เคียงกันนะหรือใกล้เคียงกับสารที่ได้ออกแบบจากหอกั่นนี้ไว้ไหมซึ่งเบื้องต้นนะครับผมได้ออกแบบหอกั่นเนี้ยกั่นสำหรับเอทานอลเมทานอลวอเตอร์ซึ่งสารที่จะนำมากั่นจะต้องมีวิสคอสิตี้หรือเดนซิตี้ใกล้เคียงสารเอทานอลเมทานอลหรือวอเตอร์นะครับถึงจะมากันได้ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมได้เช็คจากตัว Aspen นะครับก็จะเห็นได้ว่าที่30องศาเนี่ยตัวน้ำตัวโพรพาเนติกแอซิดแล้วก็ตัวเอสเตอร์เนี่ยมีความหนืดไม่แตกต่างกันมากนะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแล้วเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับตัว density หรือตัว viscosity ก็จะลดลงนะครับลดลงจนกระทั่งไปที่น้ำที่ระเหยเป็นไอยิ่งจะเห็นได้ว่ากราฟนี้ยิ่งเพิ่มอุณหภูมินะครับตัว viscosity ก็จะใกล้เคียงกันในการกันนะครับเบื้องต้นโอเคนะครับต่อมาวิเคราะห์ตัว density หรือความหนาแน่นนะครับผมได้เปรียบเทียบกับตัว water หรือตัว methanol นะครับจะเห็นได้ว่าตัวโพรพาเนติกกับตัวเอสเตอร์ที่ผมแนะนำมาใส่แล้วจำลองเบื้องต้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าอยู่ค่าของตัวความหนาแน่นอยู่ระหว่างตัวน้ำแล้วก็ตัวเมทานอลถือว่ามีความหนาแน่นเนี่ยใกล้เคียงกันกับตัวสารประกอบที่ผมได้ออกแบบหอกันนี้ไว้นะครับนี่ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวกีเซอร์ออยนะครับก็คือจะมากไปเลยตัววิสคอสซิตี้ต่อมาสเต็ปที่2 อย่างที่ผมบอกนำเรียนไว้ว่าหลังจากที่เราผ่านกระบวนการ process simulation เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องมีการคอนเฟิร์มเพื่อทำ standard curve นะครับตัว standard curve เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะครับเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนสัดส่วนของตัว mole fraction จาก0หรือ pure ester ไปยังที่1 mole fraction ของ propanoic acid เพื่อดูค่าการกันหลังจากการกันแล้วเราจะได้มาเขาเรียกว่าป้อนหรือวิเคราะห์ในเครื่อง densitometer นะครับซึ่งในมจพรยองยังไม่มีเครื่อง densitometer ในการวิเคราะห์นะครับเบื้องต้นแน่นอนว่าตัว bend scale เนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่า validate ตัว result อีกทีนะครับว่าหลังจากที่ process simulation บอกว่าที่ vacuum 0.5 atm จะต้องใช้เทมอย่างน้อย185ซึ่งตัวเนี้ยเราจะต้องเก็บหรือนำ3ค่าทั้งหมดเนี่ยมาทดสอบกลั่นในตัวเบนสเกลก่อนเพื่อดูค่าความบริสุทธิ์ตัวนั้นนะครับค่าความบริสุทธิ์สำคัญมากซึ่งทางปตท.จะต้องทราบถึงค่าความบริสุทธิ์แล้วว่าค่าครับหลังจากที่รันในเบนสเกลแล้วว่ามีความพอใจมากน้อยแค่ไหนกับค่าความบริสุทธิ์นะครับซึ่งกระบวนการตัวทำในเบนสเกลเนี่ยควรจะต้องมีเป็นลำดับเป็นสเต็ป2ที่ผมยังให้ความสำคัญอยู่นะครับและตัวเบนสเกลเนี่ยจะช่วยลดตัวจำนวนของตัวการทดลองนะครับได้ลดลงแล้วก็ลดพวกแมนฮางหรือลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเพื่อดูค่าความบริสุทธิ์จาก3คอนดิชันที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นต่อมาสเต็ปที่3เป็นสเต็ปที่เราจะต้องนำ3ค่าหรือ3สภาวะเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปดีนะครับ3สภาวะท่านที่บอกก็คือ1ที่1 ATM จะต้องมีเทมอย่างน้อย180องศานะครับทำเทมได้ถึงต้องระเหยแล้วก็กันออกมาแยกกันนะครับอย่างที่2ก็คือต้องมี158นะครับที่ 0.5 นะครับเอา2เทมเนี่ยเป็นคอนเฟิร์มก่อนเพื่อที่จะไปยืนยันในตัวองค์ประกอบที่จะเป็นไพลอตนะครับจะเห็นได้ว่าตัวไพลอตของผมเนี่ยทางเข้าใจว่าทางปตท.เนี่ยได้ไปดูหน้างานแล้วก็เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับผมจะได้สรุปรวมอีกทีอย่างรวดเร็วเลยก็คือ3พารามิเตอร์เนี่ยที่ต้องปรับในหอกันที่ผมได้ออกแบบจาก
กันสำหรับตัวเมทานอลและเอทานอลนะครับแล้วก็น้ำนะครับอยู่ที่ 0.5 บาร์เกตนะครับบาร์เกตเทมแม็กซิมัมในการปรับที่ประมาณ110องศาโฟเรตประมาณ 1-3 ลิตรเปอร์ชั่วโมงในการฟีดนะครับฟีดโฟเรตนั่นหมายความว่าถ้า PDGC จะนำสารโพรพาเนลอิกซันฟิลิกแล้วก็ตัวเอสเตอร์เนี้ยมากันในมัจจุรายองจริงจะต้องมีการดีไซน์ฮีเตอร์ใหม่เพื่อให้สามารถอัพเทมได้อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็คือ180องศาขึ้นตัวนี้สำคัญมากนะครับตัวนี้สำคัญมากส่วนตัวอื่นที่ผมไม่ห่วงก็คือเป็นองค์ประกอบที่สามารถปรับแล้วก็เชื่อมโยงได้ในการเก็บค่านะครับแล้วก็ที่ค่าที่สำคัญที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือตัว distillate rate อยู่ประมาณ 0.5 ถึง1ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือ1อุปกรณ์ต่างๆพวก device หรือท่อที่เป็นท่ออ่อนท่อพลาสติกที่มาจากโพลีเอทิลีนนะครับน่าจะไม่ทนกับความร้อนแล้วก็สารเคมีในการกัดก่อนนะครับตรงนี้ทาง PDTGC ควรที่จะต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบนะครับแล้วก็ประเด็นอย่างที่สองคือเป็นการระบบเซฟตี้อย่างที่ผมบอกว่าหอกันเนี่ยควรที่จะต้องโอเปเรตคนที่มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีเซฟตี้ที่สูงเดี๋ยวผมจะนำเรียนสไลด์สุดท้ายนะครับว่าจะต้องปรับอะไรบ้างองค์ประกอบของสารแมทเทียลเนี่ยก็คือ304แน่นอนว่า304ทนต่อเป็นกฎแต่อย่างที่ผมบอกว่าตรงเนี้ยเราจะต้องเอาพวกเหล็กพวกเนี้ยไปแช่แล้วไปต้มในโซลูชันหรือสารตัวอย่างที่ทางปตท.เข้ามาแล้วเพิ่มอุณหภูมิจนกระทั่งถึง184ดูเอฟเฟคของตัวกัดก่อนนะครับก่อนที่จะนำมากันเบื้องต้นที่ผมอยากแนะนำเรียนนะครับสรุปสุดท้ายอย่างที่ผมบอกว่าหลังจากที่ process simulation ได้จำลองมาแล้วใน3สภาวะนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะต้องคัดเลือกบางสภาวะเนี่ยไปทดลองใน bench scale เพื่อ1หา standard curve 2เพื่อปรับเปลี่ยน temp pressure นะครับแล้วก็หลังจากปรับเปลี่ยน temp pressure เนี่ยจะได้ดูค่าความบริสุทธิ์ของตัว product นะครับที่ทางปตท.จะพอใจไหมสำหรับ3 condition ต่างๆหรือมากกว่านี้ก็ดีไซน์กันออกมาได้ในส่วนของตัวไพลอตของทางมัจจุรายองนะครับก็จะเห็นได้ว่าหน้าสภาวะตอนนี้ไม่เหมาะกับสารที่ปตท.ได้นำเสนอนะครับเพราะว่าเนื่องจากทำเทมได้แค่110เนี่ยเบสออนเนี่ยอ้างมาจากเอทานอลเมทานอลวอเตอร์นะครับเอทานอลมีบอยลิ่งพอยต์อยู่ประมาณ74เมทานอลมีบอยลิ่งพอยต์อยู่ประมาณ65แสดงแล้วก็น้ำอยู่ประมาณ100นะครับผมออกแบบหอกันเนี้ยจากแม็กซิมัมก็คือ10 110องศาแค่นั้นเพื่อให้แยกเบื้องต้นนะครับสิ่งที่ทางถ้า PDTGC ยังสนใจนะครับผมแนะนำว่าสิ่งที่เราจะต้องมาปรับหรือทำบัดเจ็ตกันใหม่ก็คือ1การดีไซน์ฮีเตอร์นะครับหรือดีไซน์รีบอยเลอร์ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันมีเขาเรียกว่าเทมอุณหภูมิมากกว่า180ถูกต้องไหมครับ184อย่างที่2ตัวเวคคัมโอเปอเรชั่นเนี่ยต้องเซฟเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมได้ทำการทดสอบที่ 5% by volume นะครับ 5% ของเมทานอล by volume แล้วก็น้ำ 95% ยังมีกลิ่นของตัวเอทานอลที่หลุดรอดออกมาซึ่งตัวเนี้ยถือว่าอันตรายมากนะครับว่าคนที่โอเปเรตหรือคนที่อยู่หน้างานเนี่ยจะต้องมีระบบเวนทิเลชันอย่างดีแล้วก็มีเวสต์คัพเบิลนะครับแล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าห้องต้องมีห้องมิดชิดนะครับอย่างมิดชิดนะครับอย่างดีนะครับเพื่อป้องกันสู่ออกบรรยากาศแล้วก็กระทบของคนที่เดินผ่านไปมานะครับแล้วส่วนที่3จะต้องมีตัว liquid analyzer หรือ densitometer เพื่อ proofตัวค่าความบริสุทธิ์ของตัวหลังจากการกันหรือปรับคอนดิชันนะครับตัวนี้สำคัญมากประเด็นที่4ก็คือคนโอเปเรตต้องถูกเทรนอย่างดีแล้วมีความเข้าใจในการลำดับขั้นตอนในการโอเปเรตนะครับซึ่งตัวนี้สำคัญมากเพราะนักศึกษาผมยังคิดว่ายังไม่มีความเชี่ยวชาญเพราะว่าเขาแค่ผ่านกับผมมาแค่1วิชาในยูนิตโอเปเรชั่นแค่นั้นนะครับควรที่จะมีแล้วก็เราควรที่จะต้องมานั่งว่าใครที่จะควรโอเปเรตจะเป็นเอนจิเนียร์หน้างานหรือจะเป็นโอเปเรเตอร์ที่ทาง PDGC ส่งมาแล้วผมมาเทรนให้อย่างเงี้ยโอเคครับ
แล้วระบบอย่างที่ผมบอกครับว่าระบบพวกนี้จะต้องมีการใส่เซฟตี้แล้วก็ทำห้องอย่างดีเพราะผมเป็นห่วงเรื่องเซฟตี้อย่างมากนะครับในส่วนตัวนี้นี่คือข้อสรุปเบื้องต้นว่าหลังจากที่ process simulation เสร็จแล้วควรที่จะมาพิสูจน์ค่าหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือทำ standard curve ที่ bend scale ก่อนครับหลังจากได้ข้อมูลจาก bend scale เราค่อยมาคุยกันว่าสเต็ปต่อไปเราจะทำหอกันใหม่ไหมหรือจะปรับปรุงหอกันตัวเดิมที่ทางมชพมีอยู่โอเคนะครับขอบคุณมากครับ